มื้อกลางวันมีหมูสับแล้วก็มีไข่มีชีสที่เหลือแล้วก็มีชีสเน่าบังเอิญว่ามันรสชาติแบบเน่าๆไงก็เลยใส่ให้มันละลายให้มันมองไม่เห็นจะได้กินได้เสียดายของจะทิ้งก็เสียดายเนาะแล้วก็มีบีทรูทแล้วก็มีต้นหอมอ๋อแล้วก็มีมันฝรั่งก็มีครบนะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินผักอันนี้อยากกินเฉยๆไม่รู้กินกับอะไรแต่ก็อยากกินขนมปังกระเทียมแล้วก็มีอันนี้ช็อกโกแลตเหล้าช็อกโกแลตเหล้าสมมุตินะกินเข้าไปมันจะเป็นแบบเหมือนเหล้าอ่ะเหมือนกินเหล้าอ่ะแต่ว่าแบบแต่อร่อยนะอร่อยดีนะทุกคนจะซื้อไหมมื้อเย็นวันนี้ผักที่เหลือชีสอันนี้อร่อยกินมาหลายมื้อแล้วแต่ให้แค่3ชิ้นเองว่ะมันแพงไงกินเป็นพิธีแล้วก็ขนมปังกระเทียมที่เหลือแล้วก็เค้กที่โฮสเอามาให้แต่เขาให้แต่ไอ้ตรงที่มันมีตัวเค้กนะเราเอาบลูเบอร์รี่มาใส่เองเอากล้วยมาหั่นใส่เองโฮสใจดีเนาะแล้วก็แยมเดี๋ยวเอาขนมปังมาทาแล้วก็ขนมกรุบกรอบมื้อนี้ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ตอนนี้กำลังเดินอยู่ในป่าแถวหมู่บ้านเราอยู่บ้านนอกขนาดนี้เลยหรือเรามีโซนบ้านนอกที่ใกล้กับโซนหมู่บ้านจัดสรรเราอยู่ใกล้ธรรมชาติโหถ้าบ้านเราอยู่แบบนี้ก็ดีดีนะมาเดินป่าแบบเดี๋ยวถ้าแถวบ้านเรามีแบบนี้เราอาจจะระแวงแทนก็ได้นะอ๋อเออนะไม่ปลอดภัยไม่กล้าเดินอ่ะเออไม่ไว้วางใจไม่น่าเชื่อนะว่าทางเดินแบบนี้มันเป็นทางเดินที่กำลังจะเดินเข้าหมู่บ้านนะน่ะถูกแน่ใช่ไหมก็ตามแผนที่มันก็มีหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าแต่ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมันจะเป็นได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมีต้นไม้อันใหญ่ๆด้วยนะเขาใกล้ชิดธรรมชาติกันมากเนาะเออแล้วเขาทำทางเดินแบบดีมากเลยอ่ะตอนนี้ฝนตกอยู่นั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหนาวนะเพราะว่าเดินมันคงไม่หนาวโอ้ยต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูสิยังก็อยู่ในป่าแน่ในป่ามีทางเดินอย่างนี้เหมือนกันตลอดทุกที่นี่นะดูสิต้นไม้อันนี้ใหญ่มากเลยดูดิเนี่ยน่าจะเสาะ3คนนะต้อง3คนโอบได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรผมไม่มีลิงอยู่ที่นี่เสียงลิงเลยอ่ะอ๋อเสียงนกมั้งเออนกไม่ใช่ลิงหรอกเหมือนอยู่ในป่าจริงๆอ่ะแต่น่าจะมีคนเดินบ้างเนอะเราจะได้รู้สึกอบอุ่นคนเดินเขาสมัครปล่อยฮิตเตอร์ให้ไม่ก็จะได้รู้สึกแบบว่ามีคนมีเพื่อนไงมองเวงว่ะดูข้างหลังจีนะเป็นป่านะเดินมาสบายๆแต่ว่าวังเวงนิดหน่อยนะไม่รู้สึกถึงอยู่ในเมืองเลยนะจริงๆนี้ก็ไม่ใช่ในเมืองนะแต่ว่ามันก็เป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่เยอะอะข้างหลังอะดูเป็นป่าใช่ไหมดูข้างหน้านะข้างหน้ามีรถจอดมีเป็นหมู่บ้านแต่คิดดูนะถ้าเขาไม่ได้ทำแบบนี้เนี่ยที่ให้มีทางเดินสะดวกเข้าไปเนี่ยคนอยู่ก็อาจจะวันๆก็มันข้างพวงจะมีอะไรเดินออกมาจากป่าไหมเออนะแต่นี้มีทางเข้าสะดวกก็คือทางเดินแบบเนี้ยก็คือทางรถยนต์เขาก็สามารถวิ่งได้ขี่จักรยานได้นะอืมใช่ทำให้เมืองเล็กๆต่างๆที่อยู่ตามป่าตามเขาแบบเจริญขึ้นโอ้นี่อุ๊ยมีบันไดปีนขึ้นไปด้วยแหละแต่ว่าวันนี้ฝนตกเนี่ยมีเบอร์รี่เยอะแยะเลยเนี่ยเราสามารถเก็บได้นะเนี่ยดูสิเบอร์รี่หรือมันเป็นอะไรนะเม็ดพริกไทยเอออย่างกับเม็ดพริกไทยเลยนะไม่ใช่มีไทยมาใส่ปุ๋ยบันไดเดินขึ้นไปด้วยแต่อาจจะเดินขึ้นไปบนบ้านเขาหรือเปล่าแต่ไม่น่าเชื่อเลยมีที่แบบนี้อยู่ในหมู่บ้านหันมองทำไมเราเขียนว่าอะไรแลนด์เมื่อมองจากหมู่บ้านเมื่อมองจากหมู่บ้านเป็นแบบนี้เออแต่วันนี้วันธรรมดาไม่ค่อยมีคนเลยเนาะวันไหนก็ไม่เห็นจะค่อยมีคนเลย
มื้อเย็นวันนี้มีหมูสับอันนี้หัวหอมหัวหอมใหญ่สีขาวๆอ่ะแล้วก็ข้าวโพดซื้อมาเป็นกระป๋องแล้วก็บีทรูทอร่อยดีนะอันนี้ถูกด้วยแล้วก็เห็ดอะไรไม่รู้ที่มันคล้ายๆแชมปิญองแต่ว่ามันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีชีสเน่าๆอ่ะมันกินเปล่าๆไม่อร่อยก็เลยต้องเอามาผสมกันแล้วก็ขนมปังกระเทียมแล้วก็ไอ้ที่จิ้มอ่ะที่เหลือก็ครบหมู่นะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและธาตุวิตามินแล้วก็ซีซันนิ่งอ่ะซีซันนิ่งเป็นหมูที่6พอดีเด็ดลูกนี้มากินแหละขมมากมีหน้าล่ะทำไมถึงไม่มีคนเก็บขมมากมื้อเย็นวันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอเราแกะซองออกมาแล้วอ่ะมันไม่เห็นจะเหมือนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ชิมดูมันก็อร่อยดีนะแกะออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใส่อันนี้เนี่ยเป็นน้ำสีแดงๆอันนี้แล้วเราก็ใส่ไก่เพิ่มแล้วก็ใส่มะเขือม่วงคือใส่ทุกอย่างที่มีอยู่ในตู้อ่ะที่มันเหลือๆใส่ลงไปเหมือนนึกถึงแกงกะหรี่แล้วก็มีอันนี้เหลือๆผสมลงไปแล้วก็มีขนมปังกระเทียมเก็บไว้กินได้หลายมื้อเลยนะเนี่ยงานหน่อยจังอร่อยเห็นไหมไม่เคยรู้อะไรเลยว่ากินอะไรเข้าไปบ้างใช่ไหมไข่ผักขมโอ้รู้ด้วยไก่มันโอ้แครอทหัวหอมเฮ้ยอร่อยอร่อยไหมผสมหลายๆอย่างแล้วอร่อยมีขนมปังกระเทียมแบบอะไรดาร์กเบอร์รี่กัวลาน่าเออละกัวลาน่าด้วยอย่าหนีสิไปซะแล้ววันนี้กินนมแบบนี้แล้วก็โยเกิร์ตผสมกันแล้วก็ใส่นัสเปอร์แล้วก็ลูกพีชนัสเปอร์ที่อร่อยกว่าดีโยเกิร์ตอย่างเดียวแล้วก็ลูกพีชอันนี้แพงกว่าอันนี้ถูกกว่าลดราคาตั้งแต่แบ่งให้แล้วกันเห็นไม่ค่อยตรงนี้ราคาถูกกว่าไม่มีอะไรเลยมื้อกลางวันวันนี้ยากิโซบะอ๋อไม่ใช่สปาเกตตี้นี่สปาเกตตี้น้ำแดงแล้วก็ใส่แฮมเข้าไปเพิ่มใส่ข้าวโพดใส่ต้นหอมเพิ่มใส่เห็ดด้วยเออใส่เห็ดเพิ่มอ๋อใส่เห็ดในนี้ใส่เขาเรียกว่าซุปผักโขมมีเห็ดมีผักโขมมีข้าวโพดแล้วก็ใส่นมชอบกินมากเลยเนี่ยอร่อยดีถูกด้วยมีประโยชน์ด้วยอร่อยรสชาติกำลังกลางๆกำลังดีไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่ปรุงไม่ได้ใส่อะไรเลยนะถูกมากเลยอันเนี้ยมันไม่ได้จัดจ้านเพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องปรุงเหมือนไทยแต่ว่ามันก็อร่อยในฐานะที่อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยดูเผินๆนึกว่ายากิโซบะอันนี้ก็ไม่ได้ปรุงอันนี้อร่อยดีอันนี้เอาอะไรมาทำเนี่ยไอที่ออกตื้อเมื่อวานป่ะไอเส้นสปาเกตตี้ไงกับไอที่ใส่เพิ่มเข้าไปนี่อะไรอ่ะไอเนื้อเนื้อนี่คือแฮมที่เหลืออ๋ออ๋อนึกว่าอันที่ออกตื้อเมื่อวานมันคล้ายๆอร่อยสมัยก่อนอ่ะถ้าใครไม่เคยมาต่างประเทศก็จะได้ยินคนที่เคยมาเนี่ยเขาบอกว่าอาหารฝรั่งมีแต่จืดชืดอะไรนะขนมปังก้อนแข็งๆตีหัวหมาแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาจริงมันไม่ใช่คือมันไม่ได้จัดจ้านเท่าเราแต่ว่ามันก็มีของอร่อยอีกเยอะแยะมันไม่ได้มีแต่ขนมปังตีหัวหมาแตกอันนั้นไม่รู้ว่าคืออันนั้นมันต้องไปซื้อแบบต่างหากด้วยซ้ำมันไม่ได้มีขายไปทั่วหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แย่เหมือนที่สมัยก่อนเคยได้ยินแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังมีคนพูดแบบนี้อยู่อีกหรือเปล่า